นี้ยังมีเรื่องของตัวพวกพิตตี้ที่ลักษณะยังมีการโฆษณาหรือมีเชิญชวนให้แข่งกันในตรงนี้ยังมีการตรวจสอบครับตรวจสอบครับถ้าเกิดมีการชักชวนหรือว่าการให้รางวัลตอบแทนในการที่จะเล่นทายผลสนามบอลนะครับออนไลน์ได้ที่เราได้ไปชาร์จสมัครไปแล้วนะครับถ้ามีการพบกันก็มีการดำเนินการตามกฎหมายซีรีส์ในส่วนของนครบาลเองได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงเวลาเดียวกันถ้าเทียบกับ4ปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยผลการจับกลุ่มหรือว่าคนที่เข้าไปเล่นเนี่ยอะไรมันเป็นยังไงฮะทิศทางมันเป็นยังไงมันมากน้อยเพิ่มลงลดลงทุกอย่างสถิติที่ดำเนินการนะครับเนื่องจากเราดำเนินการอย่างจริงจังโดยเฉพาะเป็นนโยบายของรัฐบาลหลังท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้กำชับว่าจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและแน่นขาดรวมทั้งท่านผบ.ตร.ก็ให้ดำเนินการโดยเฉพาะการตั้งศูนย์ปฏิบัติป้องกันปราบปรามการลักลอบแข่งฟุตบอลออนไลน์นะครับช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกเนี่ยที่ผ่านมาเราทำอย่างจริงเมื่อเทียบกับสถิติที่ผ่านมาปีที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ผ่านมา4ปีที่แล้วสามารถจับกลุ่มได้ประมาณ 5,000 ราย 5,800 รายหลังจากเสร็จสิ้นการเล่นการแข่งฟุตบอลแต่ปัจจุบันเนี่ยเข้ารอบ8ทีมท้ายนี่เราสามารถจับได้ประมาณทั้งหมด 11,000 รายแสดงว่ามีการเล่นมากขึ้นครับนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งครับเพราะว่ามีการเล่นมากขึ้นเนื่องจากความสะดวกในการที่จะเข้าไปเล่นขณะที่การก็มีการผู้เล่นมีจำนวนทั้งไม่ว่าจะเป็นอาจจะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่รู้หรือว่าผู้ที่เคยเล่นมาก่อนนั้นมีความสะดวกการเที่ยวเล่นง่ายขึ้นทำให้เพิ่มมากดูแล้วปัญหาการที่เพิ่มเท่าตัวเลยเนี่ยกับเรื่องของการทวงหนี้หลังจากเทศกาลบอลโลกเริ่มมันน่าจะมีปัญหามากขึ้นนะครับคือตรงนี้เราได้วางแผนแล้วก็มีการกำหนดแผนการปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องการทวงหนี้นอกระบบครับโดยหลังจากการแข่งขันฟุตบอลโลกจบไปแล้วเนี่ยเราได้กำหนดมีการตามแนวทางโดยเฉพาะแผนทักไทยให้ประชาชน2021นะครับรวมทั้งการที่จะเปิดเทศกาลคุณล่าถอนโทษอาชญากรรมทำบ้านเมืองให้ได้อยู่โดยเฉพาะเรื่องพวกที่ติดมีนอกระบบครับแล้วก็พวกยาเสพติดอาวุธปืนสงครามนี่เป็นหลักแล้วก็หมายจับครั้งเก่าเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มโดยเฉพาะเดือนนี้ทั้งเดือนเราจะเริ่มเนื่องจากที่เราผ่านทำมาแล้วนี่ได้ผลดีแล้วก็จะดำเนินตามยุทธการคุณล่าของคนอาชญากรรมทำบ้านเมืองให้ได้อยู่ในเดือนนี้ทั้งเดือนครับโดยเฉพาะทุกภาคมีสะดวกกันเต็มที่สำหรับเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าตอนที่มีการจับกลุ่มในการบัญชีฝากได้ประมาณ30นาทีแล้วก็ส่งปปงตรวจสอบตรงนี้ปปงส่งข้อมูลกลับมาให้ยังว่าได้ไหมครับคือขณะนี้อยู่ในระหว่างการการทรัพย์ที่เรายึดได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นโอกาสที่40ขณะนี้42ล้านนะครับแล้วเสนอบัญชีที่จะปิดบัญชีเนี่ยเสนอที่ตรงดีจีส่วนเกือบ200เว็บ190เว็บนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการรอถ้าเกิดทางตรงดีจีส่งกลับมาที่สำนักงานตุลาการเราก็จะดำเนินการในการที่ฟ้องมาศาลเพื่อเป็นกันเกิดข้อมูลจากบัญชีต่างๆนี่พอจะออกหมายจับตัวคนที่อยู่เบื้องหลังได้ไหมครับทั้งที่อยู่ในไทยหรือว่าอยู่ในต่างประเทศก็ตามถ้ามีข้อมูล